ป็นไงคะหลังจากที่มาเรียนที่นี่รู้สึกมันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นยังไงคะมันชอบผมชอบในการที่ได้เตะฟุตบอลได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ได้เจอครูเยอะขึ้นได้เจอเพื่อนเยอะขึ้นครับอ๋อแล้วการเดินทางมาที่นี่เป็นไงบ้างไม่ได้แย่ครับก็คือดีเลยครับดีใช่ไหมคะการเดินทางสะดวกเนาะครับก็คือมีรถรับส่งครับผมครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะชอบเล่นเตะบอลได้เตะบอลแล้วพี่มีเพื่อนไหมมีเพื่อนเยอะไหมมีเพื่อนเยอะอ๋อมีความสุขดีนะมีเพื่อนไหนมีความสุขทำไงโอเคขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิวพรดมพัฒน์เป็นครูโรงเรียนวัดคลองบ้านโพที่ย้ายมาสอนโรงเรียนวัดสนามจันทร์นะคะวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับความประทับใจที่ได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนสนามจันทร์ค่ะก็คือหนึ่งเลยนะคะมองเห็นความสำคัญเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะเด็กมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อได้เรียนตามที่ตัวเองถนัดตามที่ตัวเองสนใจนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กแต่ก่อนนะคะโรงเรียนวัดคอมมอนโพไม่มีสนามฟุตบอลนะคะแต่พอย้ายมาที่โรงเรียนสนามจันทร์เด็กก็ได้เล่นฟุตบอลได้เล่นกีฬาตามที่ตัวเองสนใจหรือบางคนนะคะอยากเล่นดนตรีนะคะก็จะมีครูสอนดนตรีมาสอนที่โรงเรียนนะคะเด็กก็บางคนก็สนใจในเรื่องของดนตรีหรือเด็กบางคนนะคะสนใจในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะก็มีครูต่างชาติถึง2คนนะคะที่เข้ามาสอนในโรงเรียนสนามจันทร์ก็ทำให้กิจกรรมเกิดหลากหลายวิชามากยิ่งขึ้นนะคะและโดยส่วนตัวนะคะเป็นครูวิทยาศาสตร์ก็ได้สอนตรงเอกมากยิ่งขึ้นนะคะก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถในตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อาคารสถานที่นะคะค่อนข้างร่มรื่นสะอาดอยู่ใกล้ชุมชนนะคะติดถนนใหญ่แล้วก็ปลอดโปร่งนะคะรู้สึกว่าปลอดภัยในการมาสอนในการมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็อาคารที่กำลังจะสร้างขึ้นเพื่อรองรับเด็กนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนก็สร้างเสร็จแล้วนะคะ2หลังอันนี้ก็คือความประทับใจนะคะที่ได้ย้ายมาโรงเรียนสนามจันทร์ค่ะ